チャラメ何痩せても優雅ない。何百回だって何百万回だって気づかされても譲れない。 My face 存在の証明いつだって myself I gotta make a change。 สวัสดีครับนี่อยู่ผมปื้มแล้วก็ช่องทางเดิมนะครับวันนี้ถ้าเกิดมีเสียงรบกวนอะไรเยอะแยะกว่าเดิมเนี่ยผมต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับเพราะว่าผมต้องมานั่งอัดข้างนอกห้องเพราะว่ามันคือมันร้อนร้อนมาก คือตอนนี้ประเทศไทยแม่งร้อนเชี่ยเลยกลัวแม่งไม่ใช่หน้าร้อนอะแต่แม่งคือแบบแม่งร้อนทั้งตัวแม่งไม่ได้ร้อนแค่หน้าโอ้โหเสียงรถไอชิบหายเอาละเข้าเรื่องดีกว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงพ่อของมิโดริยะกันนะครับอันนี้คลิปนี้ตั้งใจฟังหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเสียงรบกวนมันเยอะเนาะคือพ่อของมิโดริยะเนี่ยมันตั้งข้อสงสัยกันมานานแล้วล่ะคือผมว่ามันต้องมีคนถามมันบ้างแหละว่าเฮ้ยมันเป็นใครวะเขาใช่คนนี้เปล่าใช่คนนั้นหรือเปล่าเฮ้ยคนนี้หรือเปล่าเป็นพ่อมิโดริยะเขาเป็นคนยังไงเขาเชื่ออะไรเขาอัตลักษณ์อะไรจะมีคำถามประมาณนี้ใช่ไหมครับวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับพ่อของมิโดริยะทั้งหมดที่ถูกเปิดเผยหรือทั้งหมดที่ผมรู้นะครับโอเคงั้นก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องเนื้อหากันผมต้องขอขอบคุณรายชื่อที่โดเนทขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ด้วยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับอ่ะงั้นมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าพ่อของมิโดริยะเนี่ยชื่อจริงเขาคือฮิซาชิมิโดริยะหรือว่ามิโดริยะฮิซาชินะครับเขามีตาลักพ่นไฟแล้วก็ตอนนี้เขาอยู่ที่ต่างประเทศซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาไปทำอะไรต่างประเทศนะไปทำงานหรือไปทำอะไรเพราะเขาไม่ได้ระบุไว้นี่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้จริงๆจากพ่อของมิโดริยะซึ่งผมเชื่อมั่นว่าการ์ตูนโชเน็นอ่ะไอการที่เก็บพ่อไว้อ่ะแสดงว่ามันต้องมีอะไรเว้ยคือการ์ตูนโชเน็นหลายๆเรื่องไงอย่างเช่นไอลูฟี่ที่มีพ่อเป็นดราก้อนคือกว่าจะรู้อีกทีก็คือจบภาค6-7อะบ้างกว่าจะรู้ว่าพ่อไปดากอนไอไม่ใช่โซมาดิไอนารูโตะคือกว่าผมจะรู้ว่าพ่อมันเป็นโฮคาเงะรุ่นที่4ก็โอ้นานใช้ได้นะว่าตอนแรกพ่อตอนแรกเปิดมาคือนารูโตะมันเป็นคนที่เป็นเด็กที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ใช่ไหมล่ะเออมิริยะยังเปิดมาแบบมีแค่แม่เลยส่วนพ่อผมเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวต้องได้เปิดเผยได้เฉลยแน่ๆเอาล่ะนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่ผมรู้เกี่ยวกับพ่อของมิโดริยะนะครับหลังจากนี้ผมขอพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เป็นการมโนระหว่างพ่อมิโดริยะกันนะครับว่าคือคนที่เป็นพ่อเขาหรือเปล่าคนที่ใช่พ่อเขาหรือเปล่าก็ไปดูกันนะครับว่ามีทฤษฎีอะไรกันบ้างที่น่าสนใจนะครับแต่ผมต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมอาจจะอธิบายมั่วๆซั่วๆเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังหน่อยนะครับเพราะมันเป็นทฤษฎีมโนขึ้นมาเองเนาะมันก็เลยจะปนความรู้สึกของตัวเองเข้าไปนิดๆหน่อยๆอ่ะเอาไหมใช่พ่อของมิโดริยะหรือเปล่าคำตอบนั้นก็คือไม่ใช่ครับอันนี้คือต้องตอบอย่างชัดเจนหรือว่าไม่ใช่แต่ว่าทางด้านของอาจารย์เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้บอกชัดเจนว่าจริงๆแล้วไม่ใช่พ่อลูกกันแต่สำหรับผมคิดว่าไม่น่าใช่เพราะว่าถ้าดูจากปฏิกิริยาครั้งแรกที่แม่ของมิโดริยะเจอกับออกไม้ครั้งแรกเนี่ยมันเป็นท่าทางของคนที่มันไม่เหมือนเป็นสามีภรรยากันเลยอะนึกออกป่ะเออเพราะฉะนั้นคือมันไม่มีทางเป็นไปได้ไม่น่าเป็นพ่อเป็นลูกกันนะครับหรือว่าอาจารย์เขาจะไม่เล่นมุกแบบว่าอ๋อหมายความจำเสื่อมอะไรงี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมก็มารู้อีกทีนึงแต่เอาไปว่าตอนนี้มิโดริยะไม่ได้เป็นลูกของออมัยนะครับอ่ะต่อไปออฟวันเป็นพ่อของมิโดริยะหรือเปล่าอันนี้เป็นทฤษฎีที่น่าคิดมากคือมันคิดกันไม่เยอะหรอกคือมันตั้งคำถามกันในคนวงในผมเองก็คิดอย่างนั้นเพราะว่าคือด้วยความที่อันนี้คือสปอยนะสปอยเนื้อหาเกี่ยวกับมังงะไอ้นั่นนี่ถ้าใครยังไม่เคยอ่านเคยดูถึงตอนล่าสุดเนี่ยปิดไปก่อนเลยนะครับผมเตือนก่อนนะไอ้ที่เขาตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับไอ้ออฟวันเป็นพ่อของมิโดริยะหรือเปล่าเนี่ยคือมันมีเหตุการณ์นึงครับในมังงะคือมิโดริยะเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วว่าพลังวันฟอร์ของเขาเนี่ยมันไม่ใช่พลังปกติคือมันไม่ใช่อัตลักษณ์ปกติอ่ะทั้งที่ตอนแรกผมกับมิโดริยะก็คิดว่าพลังวันฟอร์ที่ออมไม้พูดถึงอ่ะที่เขาบอกว่าการสะสมมารุ่นต่อรุ่นส่งมาเรื่อยๆส่งมาเรื่อยๆอันนั้นอ่ะหมายถึงว่าพลังกายของแต่ละคนอ่ะส่งมาเรื่อยๆส่งมาเรื่อยๆอย่างนั้นหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่ครับไอการที่เขาบอกว่าส่งต่อและสะสมกันมาและส่งต่อมาเรื่อยๆอ่ะมันหมายถึงอัตลักษณ์ครับคือพลังวันฟอร์ออลเนี่ยเดี๋ยวผมทำคลิปให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับอันนี้ผมขออธิบายย่อๆพลังวันฟอร์ออลตอนนี้เนี่ยเขาถูกเฉลยมาว่ามันเป็นพลังที่ส่งต่ออัตลักษณ์ของแต่ละคนมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอัตลักษณ์ของคนแรกอาจจะเป็นแส้อัตลักษณ์ของคนแรกอาจจะเป็นน้ำเมือกอาจจะเป็นการลบอัตลักษณ์อะไรประมาณนี้แล้วมันจะส่งต่อมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งถึงรุ่นล่าสุดอะไรอย่างนี้มิโดริยะเขาเป็นคนที่ไม่มีอัตลักษณ์อะไรเลยแต่ตอนที่เขาได้พลังจากออมไม้มาและเขาได้พลังแบบเดียวกับออมไม้นั่นคือพลังกายนั่นก็เพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นและเขาประทับใจก็คือในตัวของออมไม้มันก็คือพลังกายนั่นแหละครับแต่ว่าที่มิโดริยะเพิ่งมารู้ตัวอีกทีว่าตัวเองเนี่ยมีพลังที่หลามเพราะว่าตอนนั้นเขาสู้กับชินโซแล้วตอนนั้นมันเขามีเป้าหมายประมาณว่าเขาอยากจะจับชินโซพลังแท้ที่เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ทั้ง7ทั้งอะไรก็ช่างเถอะแต่ผมไว้ลงดีเทลทีหลังมันตื่นขึ้นมาครับ
มันก็เลยกลายเป็นว่ามิริยะกลายเป็นคนที่มีหลายอัตลักษณ์ครับทั้งที่ออมขนาดตัวของออมไม้เองก็ยังไม่มีเลยเขาก็เลยมาตั้งทฤษฎีกันว่าหรือว่าพ่อของมิริยะจะเป็นออลฟอร์วันแล้วออลฟอร์วันน่ะคือออลฟอร์วันกับพ่อแม่มิริยะเนี่ยไม่เคยเจอหน้ากันเลยนะครับคือไม่เคยพูดถึงไม่เคยอะไรกันเลยอาจจะเก็บอะไรกันไว้หรือเปล่าอาจจะเก็บความลับอะไรกันไว้หรือเปล่าเพราะว่าแม่ของมิริยะเนี่ยคือเขาอาจจะยังไม่อยากพูดถึงพ่อเพราะว่าพ่ออาจจะเป็นคนที่ไม่ดีหรือเปล่าส่วนออลฟอร์วันเองก็ช่างๆหัวลูกมันไปถึงอะไรงั้นหรือเปล่าเพราะว่าลูกเกิดมาไม่มีอัตลักษณ์แต่พอมิริยะเขาได้แบบเขาได้พลังวันฟอร์มาผนวกกับอัตลักษณ์ที่มันอาจจะเก็บซ่อนของวันที่ได้มาจากออลฟอร์วันเนี่ยมันผสมผสานกันมันเลยกลายเป็นอัตลักษณ์ที่พิเศษกว่าคนอื่นหรือเปล่าอันนี้เป็นทฤษฎีคือที่โคตรแบบโคตรไม่ใช่โคตรมั่วสิคือแบบโคตรมโนอ่ะคือแบบไม่คือแล้วมันไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตกันดีๆเนี่ยออลฟอร์วันกับมิโดริยะเนี่ยยังไม่เคยเจอหน้ากันจริงๆเลยนะครับบางทีบางครั้งบางคราวถ้าเกิดออลฟอร์วันได้เจอหน้ามิโดริยะอาจจะเฉลยแบบประมาณว่า I am your father อะไรยี้ก็ได้ด้วยเออเขาเลยตั้งทฤษฎีกันประมาณนี้อ่ะเอาเป็นว่าคำตอบก็คือออลฟอร์วันได้เป็นพ่อของมิโดริยะไหมอันนี้ก็ต้องขอบอกเลยว่าไม่ได้เป็นนะครับต่อไปเอ็นเดเวอร์ใช่พ่อของมิโดริยะไหมงงคือแบบเฮ้ยมึงตั้งทฤษฎีอะไรกันวะคือแบบมันใช่เหรอวะคือที่มีคนเขาตั้งทฤษฎีนี้กันเนี่ยนั่นก็เพราะว่ามันมีคำพูดนึงครับจากตอนแรกที่แม่ของมิโดริยะเขาพูดไว้เขาได้บอกกับมิโดริยะว่าพ่อของเขาอะมีอัตลักษณ์พ่นไฟได้ซึ่งคนที่เรารู้จักในเรื่องมาฮิโร่อะคาเดเมียเนี่ยคนที่พ่นไฟได้อะมีแค่3คนหลักๆก็คือโทโดโรกิดาบีและก็เอ็นเดเวอร์ซึ่งเราต้องตัดโทโดโรกิออกไปแน่ๆเพราะว่าโทโดโรกิเนี่ยอายุไล่เลี่ยกับมิโดริยะซึ่งไม่มีทางเป็นพ่อเป็นลูกได้แน่ส่วนดาบีตอนนี้เราไม่ค่อยแน่ใจกับข้อมูลเขามากนักเรื่องอายุหรือว่าเรื่องสถานที่ที่เขาเกิดหรือว่าชื่อจริงแต่ว่าดูจากลักษณะหน้าตาแล้วก็ไม่น่าจะแก่เกินมิโดริยะจนขนาดเป็นพ่อเขาได้เพราะฉะนั้นต้องตัดดาบีไปคนที่น่าจะเป็นพ่อมิโดริยะได้คนสุดท้ายก็คือเอ็นเดเวอร์ซึ่งเอ็นเดเวอร์เนี่ยสมัยก่อนน่าจะรู้นะครับว่าเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยดีอาจไม่ดีต่อครอบครัวไม่ดีต่อลูกไม่ดีต่อเมียคือเป็นคนที่ไม่ดีเลยอ่ะซึ่งถ้าการที่เมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นคนไม่ดีขนาดนั้นเขาอาจจะไปทำให้แม่ของมิริยะท้องหลังจากนั้นแม่ของมิริยะก็รู้สึกว่าเอ็นเดเวอร์เขาเป็นคนไม่ดีก็เลยพามิริยะหนีออกมาอยู่คนเดียวหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ไงแล้วก็คือเอ็นเดเวอร์เขาไม่เคยเห็นหน้าลูกตอนที่เจอกับมิริยะครั้งแรกก็เลยไม่มีปฏิกิริยาอะไรส่วนแม่ของมิริยะก็ยังไม่เคยเจอหน้าเอ็นเดเวอร์สักครั้งเลยถ้าเกิดว่ามาหักมุมทีหลังว่าเอ็นเดเวอร์คือพ่อลูกนะคือแบบเฮ้ยอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าเขาเลยตั้งทฤษฎีกันประมาณนี้แต่ว่าคำตอบที่ผมจะให้ในวันนี้ก็คือเขาไม่ใช่พ่อลูกกันนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเล่ามาก่อนหน้านี้ก็คือทฤษฎีทั้งหมดนะครับไม่มีความเป็นจริงไม่มีอะไรเลยก็คือมโนขึ้นมาเองล้วนๆเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดอะไรเลยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆน้องๆมีคำถามไหนที่อยากจะให้ผมมาหาคำตอบให้หรือว่าอยากจะรู้อะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะครับถ้าเกิดว่าผมตอบได้ตอนนั้นเลยเดี๋ยวผมจะไปนั่งตอบให้แต่ถ้าเกิดผมตอบไม่ได้ผมจะไปหาข้อมูลแล้วก็มานั่งทำคลิปแบบนี้ให้ฟังแล้วกันนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ